มาแล้ว AFC Champions League Elite บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกเปิดบ้านพบแชมป์เคลีก5สมัยโปฮังสตีเลอร์จากเกาหลีใต้เกมนี้สำคัญหากบุรีรัมย์ชนะในบ้านมีโอกาสแซงนำจ่าฝูง AFC Champions League งานนี้เดือดแน่นอนขณะที่สถิติก่อนเกมการแข่งขันพร้อม11ตัวผู้เล่นตัวจริงจัดหนักใส่เต็มบราซิลแทบทั้งทีมทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลกปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามครับก่อนเกมการแข่งขันนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะแชมป์ไทยลีกของเราเนี่ยครับมีโปรแกรมในการแข่งขันถ้วยใหญ่เอเชียนะครับในการเจอกับโปฮังสตีเลอร์ยอมรับเลยครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากแต่ว่าที่สำคัญเราเล่นในบ้านนะครับมันมีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าบุรีรัมย์ชนะนัดนี้ซึ่งมีความจำเป็นนะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะไปยืนอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงหลังจากผ่าน3นัดทันทีที่พูดแบบนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยนะครับเกมอื่นๆด้วยนะครับในคู่อื่นๆเนี่ยผลการแข่งขันอาจจะต้องส่งผลให้เข้าทางของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีคู่ไหนลงสนามกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในสายของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับไล่เรียงทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของกวางจูเนี่ยจะพบกับยะโฮดารุนตะซิมนะครับเกมนี้เขาตัดกันเองนะในอันดับที่1แล้วก็4คะแนนทีมที่มี4คะแนนถ้าบุรีรัมย์เนี่ยตัดกันเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากผลคู่นี้ออกมาเป็นเสมอแล้วแล้วบุรีรัมย์ชนะแซงจ่าฝูงนะครับจ่าฝูงนะฮะเซี่ยงไฮ้พอเจอกับเซ็นทรัลโค้ชมารีเนอร์นะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของชันตงไทซานเจอกับโยโกมาเอฟมารีนอสครับแล้วก็เป็นคู่ของบุรีรัมย์เจอกับโปฮังสตีเลอร์รวมไปถึงนะครับคู่อย่างอุนซานคุนไดเจอกับวิเซลโกเบซึ่งคู่นี้ก็ส่งผลต่อการขึ้นนำจ่าฝูงของบุรีรัมย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็เป็นเซี่ยงไฮ้เซินหัวเจอกับคาวาสกิฟอนตาเร่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เพิ่งจะเล่นเกมที่3เดี๋ยวมันต้องดูกันยาวๆนะแต่ว่ามันเจอกันไม่ซ้ำหน้าไงความยากมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมาดูตารางคะแนนครับเนี่ยครับกวางจูนะครับมีอยู่6แต้มนำเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วตัดกันเองกับยะโฮดารุนตะซิมขณะที่บุรีรัมย์มี4แต้มวิซโซโกเบมี4แต้มครับจานตงไซซานไล่ลงมาจนถึงคาวาสกิฟันตาเร่มี3แต้มถ้าหากว่าทีมเหล่านี้ชนะก็จะมีแค่6เพราะฉะนั้นถ้าบุรีรัมย์ชนะจะมี7แต้มก็จะได้นำจ่าฝูงนั่นเองนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้พอร์ตเซนทันโค้ดนะครับและอุนซานฮุนไดเนี่ยก็อยู่ในโซนท้ายตารางนะครับแต่ว่าอันดับ1ถึง8ครับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะครับถ้ามาดูตามโปรแกรมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วหลังจากเจอกับโปฮังสตีเลอร์เนี่ยนะครับเขาจะเล่นกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเจอคาวาสกิฟอนตาเร่โอ้โหสายทัวร์ญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็เจอยะโฮดารุนตะซิมเจออุนซานนะครับแล้วก็เจอกวางจูนั่นเองนะฮะผลงานของทางบุรีรัมย์เรามาดูบุรีรัมย์กันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยลงสนามไป2นัดเท่านั้นนะครับชนะนัด1แล้วก็เสมอนัด1นะครับเกมที่เจอกับโกเบในเกมแรกก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นเกมที่ยากโอ้โหแล้วเน้นเกมรับทุลักทุเลเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าง่ายนะครับเพราะว่าในการเจอโกเบในบ้านเนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าโกเบจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นมาเนี่ยมีทั้งตัวหลักตัวรองแต่กว่าบุรีรัมย์จะได้มาเนี่ยซึ่งคะแนนเนี่ยโอ้โหเสียวใจจะหายใจจะคว่ำนะซึ่งเกมนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นของบุรีรัมย์เนี่ยการเจอกับวิเซลโกเบก็แตกต่างนะในการที่บุรีรัมย์เล่นในเกมที่2แต่ตัวผู้เล่นของบุรีรัมย์เองเนี่ยก็ใส่เต็มมาตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าจะเป็นนิวเอเทอริชเคอร์ติสกู๊ดนะครับยาโลนะฮะทางด้านของดิออนคูดูเกาแล้วก็มาติอัสวากัสลูคัสคิสปิมบิสโซลี่คือเกมแรกจะใช้นักเตะไทยแค่3คนคือศาสลักษ์ธีรธรและสุภชัยใจเด็ดนั่นเองขณะที่เกมที่2เนี่ยบอกได้เลยว่าบุรีรัมย์ไม่ไหวครับเพิ่มอีกตัวนึงอีกเกมนึงนี่จัดเต็มนะครับอ่ะดูสิครับว่ามีนิวเอเทอริชมีคิมมินยอกนะครับดูเกาเคอร์ติสกู๊ดทาบินาสสุภชัยธีรธรคาวซิดดิออนคูคริสปิมวิโซลี่ก็คือตัดศาสลักษ์ออกนะครับแล้วก็เอาทาบินาสลงมาอีกคนหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งระบบใช้แบบโอ้โหแบบพรีเมียมสุดๆมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนี่คือตัวหลักๆนะครับที่บุรีรัมย์เนี่ยใช้ในการสู้ศึก ACL เพราะมันไม่ได้จำกัดโควต้าแล้วคุณมีเท่าไหร่คุณใส่ได้เต็มปอดดูเหมือนบอลยุโรปผมบอกตรงเลยนะครับคุณภาพนี่บอลยุโรปแท้ๆเล่นกันเร็วเล่นกันมันคือถ้าใครได้ดูในเกมเนี่ยนะครับ ACL จะบอกได้เลยครับว่าคุณภาพครับแก้วส
ามารถพลิกผลการแข่งขันได้ตลอดเวลานะครับอันนี้คือทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรู้เขารู้เรานะฮะต้องดูฝั่งโน้นด้วยโปฮังสตีลเลอร์กันบ้างดีกว่านี่คืออดีตแชมป์เคลีก5สมัยนะครับอย่างโหดอย่างโหดโปฮังสตีลเลอร์นะครับแต่ว่าสำหรับฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับที่4นะซึ่งเหลือ4นัดก็จะจบฤดูกาลแล้วนะครับมีอยู่52คะแนนนะครับทีมจ่าฝูงเนี่ยมี62ตาม10แต้มอ่ะคือชนะทุกนัดไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่าทางอุซาฮุนไดเนี่ยก็อาจจะต้องหลุดแพ้ด้วยและทีมอื่นๆเนี่ยมันก็เจอกันเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยครับปีนี้ที่จะลุ้นแชมป์นะปีที่แล้วเนี่ยเป็นรองแชมป์นะครับก็เลยได้ผ่านเข้ามาสู่ ACL Elite ในครั้งนี้นั่นเองนะครับตัวหลักๆของพวกเขาเนี่ยจะเป็นลีโฮแจตำแหน่งกองหน้ายิงไป9ประตูนะครับแล้วก็จองแจฮี8ประตูและโมดแอสซิสต์นะครับเป็นลีโฮแจเช่นเคยแล้วก็ทางยองจุนฮียวนะครับ5แอสซิสต์นั่นเองอันนี้คือฝั่งของทางโปฮังสตีลเลอร์ไลน์อัพเขาจะเล่นในระบบ 4-4-2 นะถ้าเราอ้างอิงจากเกมที่เจอกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตพวกเขาเนี่ยชนะมา 3-0 นะโอ้โหคือถล่มทลายเลยนะครับเนี่ยจะเล่นในระบบ 4-4-2 นะครับก็จะใช้ฮวางอินแจเป็นผู้รักษาประตูส่วนตัวนอกเนี่ยมีถึง3รายบราซิลทั้งหมดนะครับเป็นวันเดอร์สันอายุ35ปีโอเบอร์ดานนะครับอายุ29ปีตัวนี้ก็บราซิลนะครับเล่นตรงกลางแล้วก็กองหน้าเนี่ยมีจอร์ดเตเซียร่าอายุ25ปีจากบราซิลเช่นกันนะครับโอ้โหค่าเฉลี่ยอายุในทีมนี้เนี่ยเขาประมาณ 28.4 นะครับก็คือ28 29ประมาณเนี้ยแต่กองหลังอ่ะเขาจะเน้นอายุเยอะ31นะครับ35 37อย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยก็จะมี29 31แต่ถ้าแนวรุกทั้งหมดเลยใช้22 23 25คือแนวรับมีอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาของทางโปฮังสตีลเลอร์เหมือนกันถ้าหากว่าแนวรุกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำได้ดีเพราะว่าแนวรุกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยมีสุประชัยอายุน้อยบิโซลี่อายุน้อยคริสปิมนะครับมีทางด้านของดูเกาคือเราสามารถจะใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบและที่สำคัญครับยังมีโกรันคาวซีสอีกคนหนึ่งด้วยนะสำหรับบุรีรัมย์นะครับซึ่งถ้ามาดูตัวนอกของโปฮังสตีลเลอร์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดหน่อยโอเบอร์ดานนะครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอันนี้ลงสนามเป็นตัวจริงในเคลีกถึง31เกมนะครับโอ้โหยิงไป3ประตู2แอสซิสต์นี่คือตัวหลักเลยสูง175ซมอายุ29เท่านั้นเมื่อก่อนเนี่ยเคยเล่นอยู่ทีมฟิกูเรนเซ่นะครับในบราซิลโอ้โหตัวนี้นี่ค่าตัวแพงด้วยค่าเหนื่อยแพงด้วยนะครับอีกคนหนึ่งวันเดอร์สันอันนี้อายุเยอะแล้วอ่ะ35นะครับเกิด1989นู่นนะครับแต่ยังเป็นตัวหลักนะเล่นไป34เกมเล่นทุกนัดในเคลีกโอ้โหยิงไป3แอสซิสต์ไป2แสดงว่านี่ของแท้ของจริงถ้าลงตัวหลักขนาดนี้นะครับเล่นแบ็คซ้ายหรือว่าวิงซ้ายก็ได้สูง172ซมไม่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กๆแต่ว่าเคยเล่นทีมแบบโอ้โหมาเยอะแยะเลยฟอร์เทนเรซ่านะครับในบราซิลเจจูก็เล่นมาแล้วเคยอยู่โปฮังมาก่อนหน้านี้แล้วย้ายกลับไปบราซิลแอตเลติโกโกก็ย้ายมาแล้วนะครับจองนำดราก้อนเนี่ยก็เล่นมาแล้วคือประสบการณ์เหลือเฟือครับอายุขนาดนี้แล้วก็กองหน้าของเขาจอร์ดเตเซียร่าเล่น30เกมยิง4แอสซิสต์3นะครับอันนี้ก็ตัวที่น่าสนใจแล้วก็ลงสนามตลอดของเขาเหมือนกันนะครับเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสก่อนหน้านี้ขณะที่ทีมชาติเนี่ยของโปฮังสตีลเลอร์เป็นทีมชาติ U23 ซะส่วนมากนะแล้วก็เล่นมา11เกม7เกม6เกม3เกมนะฮะพวกนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของทีมขณะเดียวกันนะครับสถิติต่างๆที่เปรียบเทียบมาแล้วเนี่ยนะฮะการลงสนามของวิลัมในลีกแค่8นัดชนะ7นะครับแล้วก็โปฮังสตีลเลอร์ลงไป34ชนะ14นัดค่าเฉลี่ยประตูนะครับต่อนัดเนี่ยบุรีรัมย์3นะครับขณะที่โปฮังสตีลเลอร์เกือบ2เหมือนกันและการทำประตูของบุรีรัมย์จะเฉลี่ยค่อนข้างใกล้เคียงนะครับในช่วงครึ่งแรกและครึ่งหลังส่วนโปฮังสตีลเลอร์จะยิงได้ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมากกว่า 60% นะครับฉะนั้นครึ่งหลังเป็นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับบุรีรัมย์นั่นเองนะครับอ่ะสถิตินะครับในฤดูกาลก่อนเนี่ย30เกมบุรีรัมย์ชนะ23เสมอ5ยิงไป75ลูก74แต้มขณะที่โปฮังสตีลเลอร์38เกมชนะ16เสมอ16ยิงไป53แล้วก็มี64คะแนนนี่คือทั้งหมดทั้งมวลฟันธงนะครับเกมนี้บุรีรัมย์เจอโปฮังสตีลเลอร์ในบ้านของเราคิดว่านะครับ
มีแต้มไม่แพ้แน่ๆนะครับคิดว่าบุรีรัมย์มีแต้มส่วนจะได้กี่แต้มต้องไปลุ้นเอานั่นเองนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้แข่งในเวลา1 ทุ่มนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด